สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรในที่สุดก็เป็นไปตามโผครับเมื่อกระทรวงมหาดไทยโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนำเสนอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยชุดใหญ่และเป็นไปตามโผก่อนหน้านี้นั่นคือย้ายอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนไปเป็นผู้ว่าโคราชแน่นอนครับก็คือที่ผ่านมาตอนนี้คือตามระเบียบมีวาระจรนายกวางกติกาไว้ครับเลยครั้งนี้มาตามวาระปกติแต่วาระปกติก็เหมือนกับครั้งก่อนที่เป็นวาระจรนะฮะจริงๆว่างแค่2ตำแหน่งเองคนดูนะ40ว่างแค่2ตำแหน่งแต่โยกย้ายครั้งใหญ่เนี่ยมันไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาครับเพราะกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นกระทรวงใหญ่ที่สุดมีงบประมาณปีนึง 300,000 กว่าล้านในการดูแลประชาชนนะครับเป็นกระทรวงอันดับ1ครับ2ตำแหน่งที่ว่าง1อธิบดีกรมที่ดินชดาวุฒิจันทร์ครับตัดสินใจลาออกมีผลวันที่1มกราคม2567แม้มีเสียงยับยั้งครับเหตุไม่ใช่มีอะไรอธิบดีชดาวุฒิเพิ่งเข้าไปทำหน้าที่ครับครับแต่ต้องตัดสินใจในคดีสำคัญที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของกรมที่ดินนั่นคือคดีข้อพิพาทเขากระโดงที่บุรีรัมย์นิเวศครับก็พยายามที่จะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงอะไรใช่ไหมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะบอกว่าไปดูแลครอบครัวครับตำแหน่งก็ว่างหนึ่งแล้วนะตำแหน่งว่างที่สองคือคุณนิติวิวัฒน์วานิชผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์เสียชีวิตสิบเอ็ดมกราที่ผ่านมานี่เองครับคุณนิติเป็นรองผู้ว่าขึ้นไปเป็นผู้ว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองเข้าไปรับตำแหน่งไม่นานแต่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ร่างกายไม่ดีครับก็เสียชีวิตแน่นอนครับว่างกระทรวงมหาดไทยว่างสองตำแหน่งแต่คิดการใหญ่โอ้โหโยกย้ายครั้งสำคัญมันมีผลต่อเก้าอี้สำคัญนั่นคือปลัดมท.ครับครับและวันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าสู่ที่ประชุมครม.เป็นวาระปกติครับแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมด10เก้าอี้วาระปกติแต่จำนวนไม่ปกติฮะ10ตำแหน่งครับดูนะเวลาเขาจะโยกย้ายเขาไม่เอาเป้าไปยังเลยนะเขาเอาที่อื่นก่อนแบบโยกย้ายแต่งโยกย้ายคุณเชษฐาโมสิกรัตน์จากผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปไหนฮะมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับครับโยกย้ายคุณราชันสุนัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเข้าลายเข้าลายครับโยกย้ายคุณชูศักดิ์รู้ยิ่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยครับครับโยกย้ายคุณวัชรเดชเกียรติชานนท์ที่ปรึกษาด้านการปกครองครับมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยครับโยกย้ายคุณสยามสิริมงคลผู้ว่าเก๋าจากผู้ว่านครราชสีมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนครับเห็นไหมล่ะมาถึงตัวเป้าเลยมาแล้วครับตัวเป้าโยกย้ายคุณพรพจน์เพ็ญพาดรองปลัด กระทรวงมหาดไทยไปเป็นอธิบดีกรมที่ดินครับนี่เริ่มหมายเป้าแล้วฮะโยกย้ายคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนสลับเก้าอี้กับผู้ว่าเก๋าไปเป็นผู้ว่านครราชสีมาครับอันดับ6อันดับ7เริ่มเป็นเป้าหมายแล้วฮะเห็นไหมล่ะครับเป้าหมายอยู่ตรงนี้เองและตั้งคุณสมคิดจันทรักจันทรมลึกซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นว่าประจวบไปเป็นผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ครับไอ้นี่ตามย้ายมานะเพิ่งย้ายมานี่คุณสมคิดเพิ่งย้ายกลับมาเหรอดูสิย้ายคุณชูชีพพงชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าแม่ฮ่องสอนและสุดท้ายเมื่อกี้ย้ายผู้ว่าหนองคายมาเป็นรองปลัดย้ายคุณสมภพสมิติสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าหนองคายครับซึ่งดูตำแหน่งแล้วก็คือสลับไปสลับมากันอยู่นี้นะนี่วางซีเควนต์ให้มึนตึ๊บกันไปก่อนแน่นอนครับสิ่งที่ถูกจับตาก็คือย้ายจากอธิบดีพัฒนาชุมชนคุณชัยวัฒน์ไปเป็นผู้ว่าโคราชเนี่ยถือว่าเป็นการลดชั้นไหมแล้วถือว่าหลังจากนี้จะไม่เข้าสู่ตำแหน่งได้ลุ้นปลัดหรือไม่มีคำตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
ได้ลงนามไปแล้วนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการการอนุมัติให้นำเรื่องเข้าในที่ประชุมครม.เป็นอำนาจท่านนายกก็บางทีแล้วแต่คนคิดอ่ะบางทีเป็นอะไรนะเป็นกัปตันเรือเล็กก็ดีกว่าเป็นนายท้ายเรือใหญ่อีกทีสิกัปตันเรือเล็กดีกว่าเป็นนายท้ายเรือใหญ่นายท้ายเรือใหญ่กับเป็นกัปตันของเรือเล็กคืออยู่ในมหาอยู่ที่อยู่ทรงอยู่ที่อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นนายท้ายเป็นนายท้ายเรือที่ไหนล่ะไปเป็นผู้ว่าโคราชเป็นกัปตันเรือเล็กแล้วเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นนายท้ายที่ไหนอ่ะนายท้ายไหมแต่ว่าเขาเป็นกัปตันครับเป็นหัวเรือใหญ่เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนแต่ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงก็คือว่าทั้ง2ตำแหน่งเนี่ย40เหมือนกัน40เหมือนกันไม่ได้ลดชั้นเถียงครับอันนี้ถูกต้องครับท่านรัฐมนตรีกรุณาไปถามผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับอยากเป็นอธิบดีไหมใช่ไหมถ้าเป็น40อ่ะคำตอบแทบจะ 100% ยกเว้นบางคนอยากเป็นอธิบดีใช่ไหมอำนาจอธิบดีเบ็ดเสร็จตามกฎหมายครับครับอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม้เป็นผู้เมืองเป็นผู้ประสานครับนั้นมาดูสิว่าแล้วผลการโยกย้ายครั้งนี้จะมีผลต่อการวางลายสมัยรัฐมนตรีอนุพงศ์มากน้อยแค่ไหนลายของคนที่จะขึ้นนั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตำแหน่งสำคัญและเป็นตำแหน่งอันดับหนึ่งที่สุดในปลัดกระทรวงทั้งหมดครับครับตำแหน่งนี้สำหรับพ่อเมืองสำคัญมากยุคสมัยคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นมธ.1มา9ปีสร้างสตาร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ในวัย40กว่าขึ้นมาเป็นผู้ว่าขึ้นมาเป็นผู้ตรวจขึ้นมาเป็นรองปลัดวางเรียงไว้ทั้งหมด5สตาร์6สตาร์ครับมีใครบ้างพี่โอ1ชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าติ๊กเดิมทีสมัยนู้นคุณอนุพงศ์เข้าไปแรกนี่ผู้ว่าชัยวัฒน์เนี่ยเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีครับครับแล้วหลังจากนั้นจึงไปเป็นผู้ว่าเลยราชบุรีและปทุมธานีและมาเป็นรองปลัดกระทรวงก่อนเดือนกันยายนที่ผ่านมาไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนครับอันนี้อายุราชการอู่อีก4ปีเหรอ4ปีโอเคครับเกษียณนู่นพี่วี2510ครับโอ้โหคนต่อมาอันสิทธิ์ครับสัมพันธรัฐครับผู้ว่าตากแล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองในปัจจุบันนี้เดิมหน้านี้เป็นอธิบดีพัฒนาชุมชนครับครับเกษียณปี14ครับโอ้โหอายุราชการยาวนานมากพี่วี7ปีนี่นะโอ้นี่เยอะนี่อายุราชการน่ะยาวมากกว่าบิ๊กโจ๊กอีกนี่ถ้าขึ้นประหลัดในคนอื่นลำบากอะใช่ต่อมาผู้ว่าแซมเบ้ครับนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าแซมเบ้อยู่ที่เชียงใหม่ครับเป็นผู้ว่าเชียงใหม่เป็นผู้ว่าอุดรครับเคยเป็นรองปลัดกระทรวงอายุราชการปีไหนปี15ยาวกว่าอันสิทธิ์อีกอ่ะคนต่อไปผู้ว่าเก่าครับผู้ว่าเก่าซึ่งตอนขึ้นผู้ว่าตอนนั้นบอกหนุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์43ยังครับ44ตอนนี้ก็คือโผล่ที่ย้ายล่าสุดลงมือมันเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนแล้วใช่เป็นผู้ว่านครพนมผู้ว่าอุดรและผู้ว่าโคราชครับใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผู้ว่าเก่าครับโน่นเกิด30เมษายน2517อันนี้ไม่ไหวยาวกว่านิรัตอีกโอ้นี่ไม่ไหวฮะเยอะไปและสุดท้ายที่เขาวางไว้เป็นพาดพรพศเพนพาดอธิบดีโยธาธิการและผังเมืองก่อนหน้านี้แล้วย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงตอนนี้มาเป็นอธิบดีกรมที่ดินเกษียณปี09ครับอ๋อ09ก็เดี๋ยวประมาณอีก2 69 69ก็ 2-3 ปีใช่ถือว่าได้ลุ้นมากนะนี่คือสตาร์ครับครับและพอสตาร์ที่เขาวางไว้พอมีการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่อยมาเดิมทีเขาบอกว่าตัวเต็งอ่ะปลัดกระทรวงรอบนี้หลังจากปลัดเก่งจะเกษียณเนี่ย5คนครับ5คนตัวเต็งเก่งหนึ่งไม่ใช่ใครครับขจรศรีชวะโนไทยครับครับเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับนี่สิงห์ดำวปอรุ่นเดียวกับอนุทินครับครับคนต่อมาเต็งสองชัยวัฒน์ชื่นโกสุมครับที่ถูกย้ายไปนี่แหละครับไปอยู่โคราชล่าสุดเนี่ยนะฮะการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาและตำแหน่งอธิบดีตำแหน่งรองปลัดอาวุโสครับตึมเลยครับท่านต่อมาเต็ง3เพิ่งเข้ามาเป็นอธิบดีสดๆร้อนๆครับชัยวัฒน์เหมือนกันสะกดคนละอย่างชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์มาเป็นอธิบดี
ป้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่บุรีรัมย์นี่ถือว่าใช่สิงห์เมย์แล้วนะตอนนี้พอพรพศเพนพาดขึ้นไปอีกคนก็บอกว่าเต็งทั้งหมดตัดชัยวัฒน์ไปได้เลยนี่เป็นคำถามเลยฮะเมื่อเป็นแบบนี้เป้าหมายคือคุณชัยวัฒน์จะหลุดโผใช่ไหมจะหลุดโผตรงนี้ใช่ไหมใช่เออนั่นแหละทีน่าสนใจอย่างยิ่งปัญหาคือคุณชัยวัฒน์อ่ะจะหลุดเก้าอี้หรือไม่เพราะการย้ายจากรองปลัดไปเป็นอธิบดีภายใน 3-4-5 เดือนย้ายมาเป็นผู้ว่าหลุดโผหรือไม่เขาบอกพีวีครับประเพณีปฏิบัติมันมีมันมานะเนี่ยเขาบอกว่าคนมาเป็นจากผู้ว่าเนี่ยมาเป็นปลัดเนี่ยเป็นได้เหรอมันต้องขึ้นจากรองปลัดจากอธิบดีเขาเคยบอกว่าครั้งโน้นเคยมีจารีตมาก่อนสมัยนู้นปลัดฮิตาชิเออเคยเป็นนะเปิดปุ๊บติดปั๊บผู้ว่าหนองคายผู้ว่าโคราชแล้วขึ้นมาเป็นถามถ้าจะเอาผู้ว่าชัยวัฒน์เนี่ยท่านอธิบดีชัยวัฒน์เป็นปลัดเนี่ยย้ายท่านไปทำไมย้ายท่านไปทำไมเขาว่ากันว่าท่านทำไมย้ายเนี่ยคนที่ตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงครับปลัดเก่งเหรอและต้องถามอีกเรื่องนึงตอนนี้อื้ออึงกันมากเรื่องนายโจ้จริงหรือเปล่าเอออย่าบอกชื่อจริงนะอย่าบอกชื่อจริงเรื่องนายโจ้เปล่าจึงทำให้อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนย้ายไปเป็นผู้ว่าโคราชปลัดกระทรวงบอกว่าเรื่องนี้ยังไงนะปลัดกระทรวงบอกว่าการโยกย้ายคุณชัยวัฒน์จากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยได้พูดคุยกันแล้วซึ่งท่านตัดสินใจเลือกท่านตัดสินใจเลือกที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่านครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของภรรยาท่านท่านต้องท่านชัยวัฒน์ต้องเป็นคนกลัวเมียมากครับเป็นคนกลับไปเป็นภูมิลำเนาเป็นผู้ว่าจังหวัดของเมียซึ่งมีนิสัยเดียวพี่โอเลยนี่ข่าวที่ว่าตัดขานั้นน่ะไม่ใช่เรื่องจริงครับเรามีการพูดคุยกันก่อนแล้วมีการสอบถามกันก่อนที่จะเสนอเรื่องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถามว่าสอบถามกันเรื่องอะไรนั่นแหละสิท่านเพิ่งแต่งตั้งเขาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนไม่ถึง6เดือนครับครับกันยาที่ผ่านมานี่แหละใช่ไหมใช่ตอนนี้คือท่านปลัดพูดอยู่ฝั่งเดียวนะท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ยังไม่พูดนะ ไม่รู้ว่าท่านเสนอเองไหมว่าจะไปอยู่บ้านภูมิลำเนาภรรยาเนี่ยประเด็นการโยกย้ายข้าราชการระดับอธิบดีลงไปเป็นผู้ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆและการย้ายปุ๊บมันส่งผลระนาบคนชิงปลัดในเดือนกันยายนครับถ้าสมมติจะเกษียณครับโอ้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะเหลือแค่นี้ครับ3ท่านนี่นะขจรส่วนแต่นานมั้ยอ๋อไม่นานนะปีเดียวครับโอ้ปีเดียวนี่เกิดพฤศจิกายน67ก็แสดงว่าไปปี68ครับชัยวัฒน์2ปีชัยวัฒน์ก็ปี68ครับพรเพชรก็ปี69ครับโอ้โหนี่คือมีได้ลุ้นหมดเลยเพราะถือว่าไม่นานนะอ่ะคุณดูนี่ครับผมบอกเคล็ดลับดูนี่ดูไหนสิงอะไรขจรสีชวโนไทยสิงห์ดำเป็นสิงห์ดำรุ่นเดียวกับคุณสุทธิพงศ์ปลัดเก่งนี่แหละครับเกษียณปี68วปรุ่นเดียวกับอนุทินชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อยู่ที่ไหนบุรีรัมย์พรพศเพ็ญพาดเคยเป็นบุรีรัมย์สระแก้วแล้วเป็นรองผู้ว่าที่ไหนแล้วเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ด้วยเป็นทายาทของคุณพรเพ็ญพาดไงผู้ว่าบุรีรัมย์5ปีนะคอยดูยากมากที่คุณชัยวัฒน์จะกลับมาสลับเก้าอี้มาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งที่เป็นเต็ง2ที่จะเป็นคู่ชิงในอนาคตนี่คือเรื่องราวการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่กระทรวงมหาดไทยไผเป็นไผไม่รู้แต่ตอนนี้คุกรุ่นมากคนจากนอกกระทรวงข้ามมาได้ไหมมีโอกาสครับโดยเฉพาะใครมีโอกาสปลัดกระทรวงหนึ่งครับเออนะเคยคู่แข่งเดิมของปลัดเก่งไงมีโอกาสสูงมากครับถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับครับแต่ว่าการวางคนเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการของบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่งครับแต่เบรกหน้าครับน่าสนใจที่สุดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปปช.องค์กรซ่อนเงื่อนครับหนึ่งในองค์กรที่พูดกันมากในขณะนี้ว่าเป็นองค์กรที่เป็นอิสระปลอดจากการเมืองหรือไม่ทั้งที่เป็นบริบทว่าเรื่องหน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นคือปปช.และตอนนี้
ปปช.ที่ขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการกำลังสถานไปทางปัตตภีครับโอ้เป็นแบบกรรมการ9คนแต่ละคนเนี่ยก็อยากแบบมีคนใกล้ชิดของตัวเองเข้าไปเป็นนั่งกรรมการปปช.เพราะมันสำคัญทุกเกี่ยวข้องทั้งภาคราชการรัฐวิสาหกิจนักการเมืองนักธุรกิจคำถามทำไมปปช.ถึงสำคัญขนาดนั้นปปช.เป็นองค์กรที่มีฤทธิ์มีเดชไม่ต้องเอาโซ่ไปล่ามใครแต่คนคนนั้นถ้าเดินเข้าไปสู่คดีในปปช.รับประกันเลยครับนอนไม่หลับครับข้อแรกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของปปช.ที่กำหนดในกฎหมายแต่ปปช.เนี่ยโดยพฤติกรรมเป็นตัวแปรทั้งลุกและรับทางการเมืองเป็นตัวแปรทั้งลุกและรับทางการเมืองนะใช่นั้นทุกคนก็หวาดกลัวนักการเมืองหวาดกลัวเลยข้าราชการก็หวาดกลัวครับข้าราชการก็หวาดกลัวเห็นไหมล่ะต่อมาเป็นองค์กรสำคัญที่สุดที่เป็นเกราะป้องกันบรรดาคนที่กำกับดูแลอยู่หลังฉากไม่ให้ลงจากหลังเสือแล้วเสือกัดเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวนะข้าราชการดับสูงเหมือนกันนะใช่โอ้ก็กลัวกันหมดกกช.ปปช.ทั้งหมดตามกฎหมายมีไว้9ท่านครับเดิมทีปปช.ดำรงตำแหน่งวาระ9ปีแก้ใหม่พรบ.ปปช.เหลือ7ปีครับแต่กรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งแม้จะแก้ไขให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง9ปีครับปัจจุบันพ้นตำแหน่งไปหลายๆคนตอนนี้กรรมการปปช.เหลือจริงๆที่ได้รับการโปรดเกล้าและปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มๆ5คนครับจาก9คนครับครับนี่คือปปช.ครับครับนี่แล้วกรรมการปปช.5คนนี่ฝั่งนี้มีใครบ้างนี่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยท่านประธานพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจครับปีนี้นะครบวาระปีนี้นะครบวาระปีนี้โอ้นี่อีกคุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะครบวาระปีนี้เหมือนกันครับคุณวิทยาอาคมพิทักษ์ก็ครบวาระปีนี้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในปี67ปีนี้จะมี3ท่านที่หลุดครบวาระเนี่ยโอ้นี่เข้าใจตั้งแต่กรกฎาคมถึงพฤศจิกายนนะครับนี่โครงสร้างอาจจะเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับส่วนอีก2ท่านคือสุชาติตระกูลเกษมสุขครบวาระปี70ครับเพราะว่าเพิ่งเลือกเข้ามาในปี62 63นี่แหละอีกท่านนึงสดๆร้อนๆเลือกเข้าไปปีนี้โปรดเกล้าเมื่อวันที่3มกราคม2567วาระ7ปีเอกวิทย์วัชระวัชวันคุครับอันนี้ตัวแทนจากศาลครับอันนี้อีกยาวนะและก็มี4เหลือ4ท่านผ่านกรรมการสรรหา4ท่านบางท่านได้รับการโหวตจากสภาจากวุฒิสภาไปแล้วคือทศวรรษกนกนาคผ่านจากวุฒิสภาไปแล้วรอการโปรดเกล้าแต่งตั้งไม่รู้มีอะไรแหละครับยาวนานมากต่อมาแมนรัตรัตนสุคนครับได้รับการสรรหาแทนคุณสุภาปิยจิตติผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาไปแล้วเมื่อวันที่19ครับธันวาคมปี66ครับรอโปรดเกล้ารอโปรดเกล้าครับพัทรศักดิ์วันนี้เลยสดสดร้อนร้อนสดร้อนร้อนวันนี้ฮะอดีตรองประธานศาลฎีกาได้รับการสรรหาแทนคุณณัฐจักรปัทมสิงห์ผ่านการโหวตจากสภาเรียบร้อยแล้ววันนี้เลยรออยู่ในขั้นตอนการทูลเกล้าและอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งตกใจกันทั้งบางครับครับบิ๊กเจ้าพลตำรวจโททิติแสงสว่างครับได้รับการสรรหาแทนพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงครับวุฒิสภาลงมติไม่ให้ความเห็นชอบครับโอ้โหนี่แต่ว่าพูดถึงบิ๊กเจ้าเนี่ยเซอร์ไพรส์ที่สุดใน4ท่านนะผมว่าอนุกรรมการสรรหาคงนั่งเกาทางกันแน่นอนเลยเพราะสวเขาบอกว่าที่ไม่โหวตไม่ผ่านเนี่ยอ้างเรื่องคุณสมบัติว่าไม่เทียบเท่ากันลงตำแหน่งไม่เทียบเท่าอธิบดีนี่แต่ถามว่าในขั้นตอนการกรรมการสรรหาเนี่ยซึ่งให้ผ่านมาเนี่ยซึ่งระดับโอ้บิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะสรรหาเนี่ยครับกรรมการทำไมตรงนั้นตรวจสอบคุณสมบัติให้ผ่านแต่มาถึงวุฒิถึงไม่ให้ผ่านในพรบตำรวจเล็บประกาศของตำรวจเขาบอกว่าให้ตำแหน่งเนี้ยเทียบเท่ากับอธิบดีแต่สวที่ลงมติบอกว่านั่นเป็นประกาศภายในไม่เทียบเท่ากับอธิบดีครับเลยเป็นเขาเรียกกรรมการสรรหาซ้อนกรรมการสรรหาสวชุดใหญ่เป็นกรรมการสรรหาอีกรอบหนึ่งโอ้แล้วก่อนหน้านี้เคยมีแบบนี้หรือเปล่าครับครับมีนี่23พฤษภาคม66ครับที่ประชุมวุฒิสภาประชุมลับลงมติไม่รับรองคุณสถาพรวิสาพรหมครับ
รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญการพิเศษครับครับด้วยคะแนนเสียง138ครับไม่คือต้องได้เห็นชอบเนี่ยก็เกินครึ่งก็คือ126ของสว.คือได้41เองเนี่ยไม่ผ่านนะเหตุที่ไม่เลือกคุณสถาพรวิสาพรมเพราะอะไรเพราะมีบัตรสนเทศครับมีบัตรสนเทศจากผู้ช่วยผู้พิพากษาในรุ่นที่29นี่แหละครับรุ่นเดียวกันเนี่ยบอกว่าคุณสถาพรไม่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการปปช.ครับเหตุเพราะไม่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลใดมาก่อนตามกฎหมายกำหนดครับจึงไม่อยู่ในข่ายครับและวุฒิสภาก็ลงมติไม่เห็นชอบครับมาดูบิ๊กเจ้าฮะได้คะแนนเท่าไหร่ฮะได้คะแนนเห็นชอบเห็นชอบ80ครับ80ต้องการ126นะเป็นอย่างน้อยแต่ได้80ถือว่าน้อยมากนะไม่เห็นชอบ188เอ้ย88เสียงครับครับงดออกเสียง30เสียงถือว่าน้อยมากนะน้อยมากครับ80น้อยมากปกติต้อง125เสียงของสว.ที่มี250นี่กว่าจะเป็นสว.ครับขอบอกว่าการโหวตบิ๊กเจ้ารอบนี้มีซัมติงรองครับมีซัมติงรองครับนี่ไงดูนะเมื่อวันนี้ไง186วันนี้ใช่อันนี้พัทรศักดิ์วรรณแสงครับรองประธานศาลฎีกาแล้วรองประธานศาลฎีกาครับฉลุยมากเห็นชอบไป186อ่ะถูกต้องไม่เห็นชอบแค่2คะแนนงดออกเสียงไป5ครับแล้วกรณีของทิติมันคืออะไรเขาว่ากันว่ามีพลังบางอย่างบล็อกโหวตครับจริงฮะบล็อกโหวตทิติแสงสว่างครับเหตุอันใดหรือพี่เอ๋ยเขาบอกว่ามันมีนายตำรวจไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในป่าครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดโอ้ในป่าเลยเหรอนายตำรวจพูดอะไรพี่อยากในป่าเลยเหรอพูดเต็มที่รับก็บอกมี3เหตุผลที่บิ๊กเจ้าไม่ผ่านสว.มี3เหตุผลเท่านั้นแหละ1ปอคนที่1วางมือทางการเมืองแล้วเพราะไม่ขันน็อตสว.แล้ว80สว.ไปเช็ครายชื่อได้เลยครับรับประกันล้วนแล้วแต่เป็นคนป.1ที่วางมือครับป.1ที่วางมือเหรอครับครับอันประการที่2ป.2เนี่ยระดมสว.ฝั่งลุงเนี่ยขวางเลยอาจจะคุยกับใครที่ป่าด้วยไม่รู้นะวันเข้าไปแล้วคงแบบสร้างอำนาจไอ้โครงสร้างอำนาจปปช.เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจปปช.เปลี่ยนยอมรับกันโดยอัตโนมัติเถอะกรรมการปปช.ในที่มีอยู่ณปัจจุบันน่ะมีอำนาจอยู่หลังฉากผู้มีบารมีนอกปปช.ล้วงได้ใช่มั้ยล้วงได้ครับองค์กรอิสระนะใช่มันไม่อิสระครับแต่ถ้าเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ผู้มีบารมีอยู่นอกปปช.ล้วงไม่ได้ครับประการที่3เนี่ยเมื่อกี้พี่โอก็เกริ่นแล้วบิ๊กตำรวจเนี่ยล็อบบี้เลยนะคุยกับสว.เลยขวางเลยหวั่นว่าถ้าบิ๊กเจ้าเข้าไปเนี่ยจะลื้อคดีปปช.นะเขาว่ากันว่าบิ๊กตำรวจที่ล็อบบี้สว.เนี่ยไม่ได้ล็อบบี้กันธรรมดานะล็อบบี้กันถึงอนาคตครับอนาคตเลยเหรอใช่เพราะถ้าลื้อคดีในปปช.ขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลระยะยาวต่อการลุ้นตำแหน่งผบ.ตร.ด้วยดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันนะใช่ดูเหมือนคนละเรื่องแต่เรื่องเดียวกันใช่คนละเรื่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเป็นที่มาทำไมถึงบิ๊กเจ้าได้แค่80เสียงฮะทั้งที่ประเด็นคุณสมบัติของบิ๊กเจ้ามีการพูดคุยถกเถียงครับและพูดคุยกันถึงอะไรรู้ไหมมีคำยืนยันจากประธานศาลนะใช่ว่าคุณสมบัติว่าด้วยเรื่องการเป็นอธิบดีไม่เป็นอธิบดีของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยถือว่าเป็นอธิบดีครับเพราะหัวใจสำคัญของชุดกรรมการสรรหาคุณสมบัติของบิ๊กเจ้าเนี่ยก็ดูตรงนี้แหละใช่นั้นแหละก็ผ่านเพราะเนี่ยเพราะตัวนี้เลยเพราะหนังสือยืนยันและนี่แหละสอบทานนี่แหละครับว่าถ้าประกาศแบบนี้เป็นหรือไม่สุดท้ายจึงบอกว่าเป็นครับเพราะมีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์กลางไว้นี่ไงเพื่อให้พิจารณาเทียบตำแหน่งของฝ่ายพลเรือนทหารและตำรวจเนี่ยเทียบเท่ากับอธิบดีเป็นการทั่วไปได้เลยครับเออนี่แต่สว.โหวตครับ88คนนะโหวตไม่ผ่านครับปปช.จึงเป็นองค์กรที่ซ่อนพยัคฆ์และเป็นองค์กรที่มีบารมีบางอย่างครอบงำปปช.อยู่ใช่หรือไม่ครับครับแน่นอนครับในยิ่งในปีนี้ยังมีกรรมการปปช.อย่างน้อย3ท่านที่จะครบวาระเพราะฉะนั้นโครงสร้างปปช.
อำนาจหน้าที่ของปปช.คดีต่างๆที่อยู่ในปปช.ณวันนี้และอนาคตจึงเป็นคดีเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งครับNation Insightครับสวัสดีครับ